สมัยก่อนเนี่ยเราทำศิลปะเราอาจจะดูในวงแคบๆดูกันเองโดยเฉพาะเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักกันแต่ตอนนี้ถ้าเราสร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถโพสต์ขั้นตอนการสร้างงานตั้งแต่การวาดเลยศิลปะยุคนี้ไม่ได้เป็นงานอดิเรกที่จำกัดแค่วงแคบๆอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าสามารถสร้างความสุขสร้างตัวตนสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะครูพรค่ะปณิชาเกษมสุขภัทรเป็นเจ้าของกิจการสอนศิลปะทิงเบาอาร์ตเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะมีผู้เปิดสอนศิลปะมากขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้มีความต้องการและมีความยอมรับในศิลปะมากขึ้นในยุคนี้ค่ะเพราะยุคนี้เนี่ยทางสื่อต่างๆมันสามารถที่จะโพสต์ภาพแพร่ภาพของศิลปะมันทำให้คนเราเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดแรงกระตุ้นที่อยากจะวาดรูปเป็นอยากทำงานศิลปะเห็นความหลากหลายของศิลปะมากขึ้นปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะกลุ่มคนที่สนใจมาเรียนศิลปะมีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กประถมนักศึกษาวัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุก็มีมาเรียนนะคะเด็กเล็กที่สุดตอนนี้เนี่ยรับ5ขวบขึ้นไปนะคะนักเรียนที่อายุเยอะที่สุดก็มีวัยเกษียณนะคะ60กว่าๆก็มีมาเรียนนะคะกลุ่มเด็กเล็กที่เข้ามาเรียนศิลปะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบศิลปะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปัจจุบันนี้ผู้ปกครองเขาก็จะเห็นคุณค่าของงานศิลปะมากขึ้นทำให้เขาส่งเสริมให้เด็กมาเรียนมากขึ้นเน้นความสุขมากขึ้นไม่ได้เน้นวิชาการเหมือนประมาณ10ปีที่แล้วนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือเขาอยากได้ทักษะจริงเขาเห็นว่าการวาดรูปมันสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้และสามารถสร้างตัวตนให้เขาได้เขาสามารถมีตัวตนมากกว่าการถ่ายรูปเซลฟี่ธรรมดาสามารถมอบให้คนที่เขาชอบมอบความพิเศษให้ในวันต่างๆเป็นของขวัญที่ทำจากตัวเขาเองอะค่ะกลุ่มคนทำงานที่มาเรียนศิลปะนะคะเขาก็มาเรียนเพื่อผ่อนคลายนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งตัวตนอยากจะรู้ว่าฝีมือตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอีกอย่างคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาไม่มีโอกาสได้เรียนปรากฏว่าบางทีเนี่ยทำให้ครูตกใจเลยว่าเฮ้ยเขามีฝีมือได้ขนาดนี้เลยเหรอเขาเรียนไม่กี่ครั้งเนี่ยเขาสามารถสร้างสไตล์ขึ้นมาเป็นตัวของเขาเองครูตกใจเลยว่าเป็นไปได้ยังไงว่าทำได้เก่งขนาดนี้เลยเหรอผู้สูงอายุที่เขามาเรียนกับครูเนี่ยก่อนมาเขาก็จะมีอาการเครียดมาก่อนเขามาปรึกษาก่อนว่าเขาเครียดมากเลยศิลปะจะช่วยเขาได้ไหมทีนี้พอเขาได้ทำเนี่ยเขาได้วาดรูปดอกไม้ได้วาดภาพทิวทัศน์ค่อยๆวาดไปค่อยๆวาดไปแล้วกลับบ้านไปแล้วเขาบอกว่าครูเชื่อไหมเมื่อวานเนี่ยเขาไม่รู้สึกเครียดเขาไม่มีการแน่นหน้าอกเขาไม่มีอาการเสียดเขาบอกว่าเขาไม่เป็นเลยเขาก็อยากจะมาเรียนอีกเขารู้สึกว่ามันเหมือนทำให้เขาไม่คิดฟุ้งซ่านมีใจจดจ่ออยู่กับงานของเขาอะค่ะสิ่งที่ได้จากการเรียนศิลปะก็จะได้ทักษะฝีมือมากขึ้นเพราะว่าเราอยากจะวาดอะไรเราก็วาดได้เราอยากจะดีไซน์อะไรเราก็ทำได้ศิลปะเนี่ยมันก็สร้างความสุขสร้างสมาธิสร้างทักษะมากขึ้นสร้างรายได้ให้เราได้รายได้ที่มาจากการทำงานศิลปะเนี่ยถ้าเกิดเรายังเป็นนักเรียนอยู่เรายังวาดไม่เก่งอาจจะหลักร้อยแต่ถ้าเราเป็นนักศึกษาหน่อยแล้ววาดขึ้นมาเก่งขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นแต่ถ้าเราเป็นศิลปินเลยเราอาจจะสร้างรายได้ถึงหลักแสนหลักล้านหรือว่าประเมินค่าไม่ได้ก็ได้ค่ะศิลปะในยุคนี้เนี่ยครูพรที่ว่าเป็นโอกาสกับศิลปะนะคะเพราะว่าศิลปะเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นเวลาเราโพสต์งานไปคนที่มาดูงานเราอ่ะไม่ใช่แค่คนที่เรารู้จักแล้วมันเหมือนกับเรามีแกลเลอรี่เป็นภาพผลงานของเราและวิธีสร้างสรรค์ผลงานของเราแพร่ออกไปให้คนจำนวนมากๆเขาดูทำให้ตัวเราเองก็ได้มีตัวตนมากขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะ